สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ YouTube บ่าวลินอยู่บนทางด่วนนะครับขึ้นมาจากยมราชนะตอนนี้ก็กำลังจะไปทางดาวคะนองนะครับออกซ้ายไปดินแดงบางนานะมาทางนี้ก็จะไปนี่เขามีป้ายนั่นเลยนะสมุทรสาครนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะของสะพานคู่ขนานนะครับมาดูบรรยากาศสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9กันนะครับวันนี้มาถึงนี่ก็บ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมง3นาทีส่วนที่จะไปเชื่อมต่อพระราม2นี่ก็กำลังทำกันอยู่นะครับนี่ทางฝั่งของราชบูรณะนะนี่คือสะพานพระราม9นะครับคู่ขนานนะครับแล้วก็สะพานพระราม9เดิมเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันนะครับวันนี้กำลังจะสร้างแบบซ้อนกับสะพานตัวเดิมนะครับนี่ซ้อนกันไปนะครับไปจนถึงนู่นเลยพระราม2นะคิดว่านะครับเราก็คอยดูกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อาจจะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไม่มีแดดนะวันนี้มีเมฆเยอะนะครับออกซ้ายนะครับสุขสวัสดิ์ตรงไปก็พระราม2สมุทรสาครดาวคะนองกันเลยดูกันไปจนถึงถนนพระราม2กันเลยนะครับฝั่งขาเข้านะครับรถก็ติดนะฝั่งตรงข้ามกันก็จะไปลงถนนพระราม2นะครับพระราม2ดาวคะนองสมุทรสาครนะก็ไม่ได้มาทางนี้นะครับก็ประมาณสัก2-3อาทิตย์ได้นะครับใหม่นี้น่าจะก่อสร้างแบบซ้อนกันกับตัวเดิมนี้นะครับอ
าวคะนองสมุทรสาครนะครับตรงไปออกขวาแล้วก็วนซ้ายนะครับดาวคะนองออกซ้ายวนขวาหลังจะลงถนนพระราม2นะครับนี่ครับถนนพระรามที่2ขาออกนะครับครึ้มฝนนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเหมือนจะมีฝนตกนะช่วงบ่ายนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีฝนภาพก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับมันเป็นช่วงบ่ายนะครับถ่ายย้อนแสงนะจากสะพานพระราม9นะครับมาถนนพระรามที่2ก็ถ่ายให้ดูกันประจำนะครับตอนนี้ก็อยู่บางงดนะครับนี่ก็จากบางงดนะครับก็ไปท่าข้ามแสมดำนะครับก็สมุทรสาครตอนนี้ก็เข้าเขตบางขุนเทียนนะครับท่าข้ามบิ๊กซีนะครับพระราม2สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอล่ำลากันไปก่อนนะครับเพราะว่าผมทำคลิปยาวไม่ค่อยได้นะครับมันอัปโหลดไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะว่ามันความจำในเครื่องมันน้อยนะครับจากความจำเต็มนะในโทรศัพท์ก็เลยต้องทำเป็นคลิปแบบสักประมาณสัก10นาที12นาทีนะครับกำลังพอดียาวกว่านั้นนี่มันพื้นที่ไม่พอนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ